สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมต้าหลัวโต้ลู่สัพยุทธวิญญาจารย์กันอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะสำหรับน้องๆหลายคนหรือว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับก็อาจจะเปิดสกินหรือว่าลุ้นสกินของเบนจามาศกับมานาศูนย์ไปแล้วนะครับสำหรับพี่ก็ยังไม่ได้เปิดเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเปิดให้น้องๆดูนะครับว่าจะได้ในส่วนของอะไรกันบ้างเนาะสำหรับพี่นะครับก็ไม่ได้ใช้เพชรซื้อนะครับซื้อเพิ่มเนาะเรียกว่าซื้อตั๋วอันนี้เพิ่มนะครับคูปองเงาจันอันนี้นะครับไม่ได้ซื้อเนาะพี่ก็ใช้ไส้กรอกในการใช้ไส้กรอกแล้วก็ได้ตั๋วมานะครับประมาณ200ใบนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าจะได้อะไรบ้างเนาะเพราะว่าไม่มีเพชรนะครับเรียกได้ว่าจนมากๆเลยนะครับช่วงนี้ก็เลยไม่มีงบในการทำคลิปนะครับก็คือเรียกได้ว่าสุ่มตามมีตามเกิดละกันนะครับนี่เลยโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลองไปสุ่มกันดูเลยนะครับอันดับแรกพี่อาจจะขอสุ่มทีละ1ครั้งก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ากลัวคลิปมันจะกลัวคลิปมันจะสั้นเกินไปนะครับโอเคไปเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันดูเลยนะครับไปเลยครับไปโอ้โหไปครับไปต่อเลย2 3ครับไป4โอเคได้ตั๋วนะครับ5ครั้งแล้วเนาะ5ครั้ง6ครั้งครับ7ครั้งโอ้โห8ครั้งโอ้โหได้วงแหวนมา3วงนะครับ9ครั้งครับ10ครั้งโอ้โหได้ตั๋วนะครับเดี๋ยวเราลอง5ครั้งสัก1รอบแล้วกันนะครับไปชึบโอเคครับเหลืออีก5ครั้งนะครับไปโอ้โหเอ้ยโอ้โหเอ้ยตั๋วอีกแล้วครับตั๋วอีกแล้วครับโอ้โหเรียกได้ว่าจริงๆอยากได้แพ็กกระดูกอันนี้มากเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้เนาะโอเคครับก็น่าจะหมดแล้วครับ200ใบสุ่มไปประมาณ20ครั้งนะครับก็ของที่ได้มาก็ประมาณนี้เนาะมีดอกไม้ 10,000 ปีนะครับแล้วก็5,000 ปีนะครับแล้วก็ตั๋วที่ประมาณ3ใบหรือเปล่าเมื่อกี้นะครับตั๋วประมาณ3ใบตั๋วประมาณ3ใบแล้วก็วงแหวนประมาณ3วงนะครับก็ถือว่าก็ไม่เกลือเท่าไหร่นะครับก็พอใช้ได้นะครับเพราะว่าพี่ไม่ได้ใช้เพชรซื้อในส่วนของใบสุ่มเลยนะครับไม่ใช่ใบสุ่มนี่เขาเรียกอะไรอ่ะใบอันนี้ครับคูปองเงาจันนะครับพี่ไม่ได้ใช้เพชรซื้อเลยเนาะก็เก็บแบบใช้ไส้กรอกนะครับได้มา200ใบเนาะเพราะว่าดูจากสังเกตจากเพชรข้างบนตรงนี้เนาะเรียกได้ว่าจนมากๆเลยนะครับช่วงนี้อาจจะต้องเก็บเพชรไว้ใช้ในส่วนของกิจกรรมหน้านะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเนาะไปแล้วบ๊ายบาย